โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft กับซีรีส์ที่เราจะเล่นจริงจังกันแล้วหลังจากที่ไม่ได้จริงจังมานานวันนี้เราจะกลับมาเล่นแบบจริงจังนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่เวฟเนี่ยมาพร้อมกับ Minecraft เวอร์ชั่น 1.19.4 นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าลงม็อดมาก็หาเท่าที่ได้นะครับเนื่องจากว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดใช่ไหมมันอาจจะหาม็อดยากบางตัวก็มีบั๊กนู่นนี่นั่นนู่นนะครับส่วนใครที่อยากจะได้ก็หาเองนะครับผมโอเคมาเรามาเล่นกันชุดแรกเอ้ยอย่างนึงจะบอกว่าดูเทคเจอร์แพ็กซะก่อนเออตอนนี้ใส่เทคเจอร์แพ็กมาอย่างที่น้องๆบอกโอ้เริ่มเกมอันนี้เป็นกล่องเริ่มต้นที่ผมใส่เข้ามาเองนะคือมันจะมีการตั้งค่าของเกมอยู่แล้วเว้ยเพราะโอ้ขอบคุณครับตะกี้ฮะเราจะเอาของนี้หน่อยแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวนะคือผมบอกเลยว่าผมลงม็อดแผนที่มาด้วยแล้วดูดิทำเลที่เกิดจังแจมอ้าวสวยงามครับมาสิ่งแรกที่จะเอาก็คือหินหลายคนเนี่ยอาจจะงงนะว่าพี่เวฟครับทำไมพี่ไม่ลงคลิปนอกจออีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็ออกกำลังกาย ตอนนี้กำลังกลับมาดูแลตัวเองผมขอเวลาแค่ผมขอเวลาจบซีรีส์นี้อ่ะขอเวลาแค่จบซีรีส์นี้ทุกคนแล้วก็ซีรีส์นี้เนี่ยผมว่าขั้นต่ำก็คือ30พาร์ทเนาะทุกคนน่าจะเปิดเทอมหมดเลยซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนเปิดเทอมเนี่ยผมว่าผมจะย้ายไปทำแบบคลิปนอกจอด้วยอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆซึ่งช่วงนี้อาจจะไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำให้ดูเนื่องจากว่าออกกำลังกายอยู่แล้วก็มันคุมอาหารหลายอย่างมันจะไปทำคลิปแบบกินอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่ไหมโอเคมาสิต้องคราฟพิกแอคแล้วก็มีขวานใช่ไหมสองอย่างเอ้ยเดี๋ยวนะเราสามารถคราฟดีได้โดยที่มันจะเอ้าไม่เป็นไรเมื่อกี้เหมือนตอนที่ผมสร้างเซิร์ฟขึ้นมาเหมือนจะเจอเหล็กอยู่นะบอกแล้วว่าผมจำได้มันอยู่ข้างบน นี่ไม่ได้สปอยนะแต่ผมจำได้ว่าตอนผมสร้างแล้วผมเดินเล่นนิดหน่อยแล้วเราก็เจอเหล็กโอเคอุ้ยได้สามก้อนโอเคสามก้อนฮะแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีอีกใช่ไหมถือว่าไม่มีโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปหาพื้นที่ในการสร้างบ้านดีกว่าตอนนี้เนี่ยพาร์ทแรกสิ่งที่เราควรที่จะต้องหานะครับนั่นก็คือพื้นที่ที่เราจะสร้างบ้านซึ่งทุกคนดูในแผนที่ผมว่าบริเวณนี้มันก็โอเคนะแต่ผมเสียดายตรงที่มันเป็นป่าเบิร์ดอะเด็กโอ้เราไปตรงที่โล่งๆข้างบนเนาะเผื่อมันจะมีพื้นที่ที่มันติดแม่น้ําที่ดีกว่านี้ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่คือช่วงที่ตั้งแต่บวชมาไงคือแบบว่าผมนี่โดนบูลลี่แบบพี่เวฟครับอ้วนจังเลยครับพี่เวฟครับทำไมหัวร้อนนะครับเดี๋ยวมึงเจอกูขอเวลาเดือนกว่ากูขออุ้ยอะไรอ่ะเหมือนจะมีอันนี้มันเป็นหุ่นยนต์เนี่ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถคืนชีพเป็นหุ่นยนต์ตรงแบบเมื่อกี้ได้ยังไงเว้ยผมก็ไม่รู้บอกว่าเดี๋ยววัวก็ตัวนะเพื่อนแล้วก็ฆ่าได้แล้วเดี๋ยวเราคราฟดาบขึ้นมาแล้วก็ลากก่อนน้องวัวไม่เราตีวัว3ทีเลยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าวัวนี่น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฆ่าแล้วดูคุ้มค่าที่สุดเนื่องจากว่ามันดรอปทั้งเนื้อแล้วก็หนังด้วยใช่เราสามารถเอาไปสร้างเป็นของอู้โอ้ตูนุนมีรังผึ้งอ๋อมันน่าจะเป็นหมู่บ้านเว้ยทุกคนมันน่าเป็นหมู่บ้านแล้วมันมีรังผึ้งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชั่นปกติมันไม่น่ามีป่าววะไม่ใช่หมู่บ้านหรือว่ามันเป็นฟาร์มผึ้งที่กูลงม็อดมาวะ ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวอ๋อผมดูจากแผนที่แล้วมันน่าจะเป็นแค่ฟาร์มผึ้งเว้ยเนี่ยทุกคนสังเกตตรงแผนที่ได้นะครับมันเป็นแบบอันเล็กๆแสดงว่ามันน่าจะเป็นแค่ฟาร์มผึ้งงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดีกว่าเดี๋ยวขอจัดการไอ้พวกแกะนี้ก่อนกูต้องการแกะไปทำที่นอนจะสร้างบ้านจะฆ่าแกะโดยการใช้ขวานเนี่ยนี่ครับทีเดียวรู้เรื่องนี่นี่ดอกมาลูกดอกมาได้ขนแกะมา4อันเยี่ยมจีเนียสแล้วเหมือนกับว่าตรงนู้นเนี่ยจะมีเป็นกล่องซึ่งถ้าเราเปิดออกมาแล้วเราได้เหล็กสัก3ก้อนเนี่ยก็จะแจ่มมากใช่เราจะได้ไม่ต้องเอาไอ้พวกนี้ไปเผามันเสียเวลาเราขอกล่องสักไม่ใช่กล่องสิกูขออะไรวะกูขอเหล็กโอ้นี่ไงเหล็กว้าวไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปิดกล่องเสมอไปนะครับเมื่อเราพูดถึงเขาก็จะโผล่มาให้เราขุดทันทีไอ้ดีเว้ยไหนพ่อขอดูซิโลกว่ามันจะมีอะไรดีๆแม่ได้เหล็กหลายก้อนเลยฮะแต่แค่มันเศษเท่านั้นเองแล้วก็มีลูกไฟเอาเก็บเอาไว้ก่อนใช้ก่อนว้าวตัวนั้นมีโอ้พระเจ้าเราจะเอามันยังไงตรงนี้มันมีทองอยู่ให้ตายเถิดเราต้องเราจะเผากันก่อนไหมผมว่าเราเผากันก่อนด้วยว่ะถ้าอย่างน้อยเราจะเอาตอกเอ้าและกูไม่มีโอเคครับอันนี้ใส่ไปนิดหน่อยแล้วเราก็จะคราฟมาเป็นแท่งเหล็กได้2เหรออู้เหล็กได้2ว่าขาด1 6ก้อนเดียวลูก6ก้อนเดียวโอเคเอ้ยขออีกก้อนเพราะว่าเราลงม็อดนี่เว้ยทุกคนเป็นพิกแอคกับขวานมันจะฟิวชั่นกันใช่โดยใช้เหล็กเนี่ยแค่4ก้อนเราก็จะสามารถทำแบบนั้นได้
นี่ครับแล้วก็คราฟมันวิธีการคราฟเนี่ยก็คือนี่นี่เราได้นี้มาเว้ยอ๋อเออความโกงไม่เข้าใครออกใครเว้ยนี่ได้แล้ว แล้วเราก็จะสามารถทุบได้ทั้งเตานะฮะแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวนะอาหารการกินกูเริ่มมีน้อยแล้วนะเว็บมึงควรที่จะต้องหาของกินแล้วเดี๋ยวว่าเราไปทำบ้านตรงริมทะเลไหมหรือว่าบริเวณนี้ก็ดีนะทุกคนมันดูโล่งใช่แล้วก็เจอต้นไม้ต้นใหญ่ซึ่งถามว่าผมจะตัดไหมแน่นอนครับผมจะตัดมันโอ้ความแหลกนี้ท่านได้แต่ใดมาโอเคได้มาโอ้ของเยอะเว้ยแล้วก็มีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่กินประทังชีวิตก่อนอยากจะได้แบบว่าเป็นที่สร้างบ้านที่มันมีแบบใช่ป่าไม่กูเจอแต่ว้าวเมืองอันนี้น่าสนใจไหมแล้วตัวนี้ก็มีวัวแล้วก็แกะถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านอยู่ตรงนี้แล้วเราก็โอเคกูจะสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ ไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากเพราะตรงนู้นนี่น่าจะมีของเยอะอยู่นะโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นในการสร้างบ้านตรงนี้นะครับอันดับแรกที่เราจะสร้างบ้านคือมีน้องๆหลายๆคนอ่ะมันชอบคอมเมนต์ไว้ว่าแบบพี่เวฟครับทำไมสร้างบ้านเหมือนเดิมอีกแล้วครับอะไรแบบนี้เราจะมาคิดบ้านแบบใหม่กันนะโดยในซีรีส์นี้ผมจะสร้างบ้านในบ้านแบบฮอบบิทนี่แหละกูจะสร้างบ้านในตรงเนี้ยในตรงเนี้ยสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับนั่นก็คือวางเจ้านี่ไปก่อนปุ๊บเอลโก้คราฟนี่ขึ้นมากูไม่มีฐานดีกว่าลงไปเอาฐานกันก่อนไหมถึงว่าเราลงไปเอาฐานกันก่อนดีกว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานฉันว่าในนี้มันต้องมีนู่นไงเจอแล้วเราจะเอาหินไปด้วยละกันเนาะแล้วเวลากลับยังไงครับพี่เวฟก็ง่ายๆครับเราจะขุดลงไปก่อนนี่แบบนี้คือเวลากลับเนี่ยมันจะได้แบบผมจะลงมาให้สุดแล้วกันไอ้ตรงนี้มันไปต่อได้ป่าววะตรงนี้เดี๋ยวขอปักท็อตดิเราสามารถไปต่อเหมือนจะไปต่อได้ครับวิธีการกลับเราก็จะขุดแบบนี้ขึ้นไปเลยคือถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้1คือเราอาจจะได้หินเนี่ยไปสร้างบ้านด้วย2ไอ้เหมือตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงเราก็ได้มันลงมันอีกแน่ๆเว้ยเพราะฉะนั้นขุดไว้เลยครับใช่แล้วไม่ต้องไปทำบันไดลิงหรอกเพราะว่าทำบันไดลิงเราไม่ได้หินไปสร้างบ้านเลย แต่ว่าถ้าเกิดว่ากูสร้างบ้านในภูเขาอ่ะมันก็ได้นี่อยู่ดีป่าววะมันก็ได้หินอยู่ดีป่าววะนั่นเนี่ยแต่ไม่เป็นไรกูได้ขุดมาขนาดนี้แหละโพรแล้วก็คราฟเป็นตัวคราฟแล้วก็คราฟเป็นพวกเหล็กเลยแหละอ่ะเหล็กเลยก็ได้แล้วก็ขุดขึ้นไปตกใจเฮ้ยกูเจอเหมืองเอ้าไอ้เหี้ยเอ้ยเหมืองตันโอ้โถไอ้แล้วก็อุตส่าห์ดีใจนึกว่าเจอเหมืองใหญ่ที่ไหนได้เหมืองตันโอเคไปขึ้นไปต่อครับนี่ทำลายฝันกูใช่ไหมก็ว่าอยู่ตอนแรกทำไมมันรู้สึกว่าขุดมาแป๊บเดียวแล้วมันถึงเร็วจังวะตอนแรกก็งงอะไอ้กูขุดมาแป๊บเดียวทำไมมันถึงเร็วจังอ๋อที่ไหนได้ไอ้บ้าเอ้ยไม่ใช่โอเคป้าเดี๋ยวเราหาเนินดีกว่าเนินนี้นะครับผมที่เราจะสร้างบ้านอยู่พอดีวัวน้อยวันนี้เพื่อนเราเอาฐานมาแล้วนายจะต้องเผาเป็นเนื้อวัวให้เรานะใช่เพราะเราจะไม่มีกินแล้วเพื่อนแล้วก็เราต้องการคราฟอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเตียงแล้วเราก็จะนี่นอนอุ้ยอะไรซอมบี้เดินมาถึงพี่ไม่จะน้องฮะเดินมาถึงพี่หรือเปล่าเอาตายไฟลวกแล้ว อะไรอะไรเจ้าหยุดก่อนลบกูจุ๊บตายครับแต่เรือคริปเปอร์เราจะไม่ยุ่งกับเขาแล้วกันอันตรายใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวเราจะเอาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมทำเป็นบ้านของเราซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยผมต้องการที่จะทำโซนตรงหน้าบ้านให้มันเป็นล็อกก่อนทำโซนให้มันเป็นแบบเป็นล็อกหน้าบ้านก่อนตรงเนี้ยเรียบร้อยพอเราได้ออกมาขนาดแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเอาแค่ระยะหัวซึ่งตรงเนี้ยมันเกินไปผมจะใส่เข้าไปคือระยะหัวคืออันไหนเราต้องก็คือบล็อกที่1 2 3 4คือถามว่าทำไมจะต้องเป็นบล็อกที่4เพราะว่าบล็อกที่4เนี่ยจะเป็นบล็อกที่เราจะวางอะไรที่มันอยู่ข้างบนน่ะคือเข้าใจมั้ยคืออย่างน้อยมันจะได้แบบไม่ได้เห็นดินน่ะผมอยากจะสร้างบ้านที่แบบมันไม่เห็นดินเราจะเอาตัวนี้ให้มันกลายเป็นบ้านของเราดีๆแล้วกันเนาะไม่รู้สึกมันน้อยวะ แล้วประเด็นคือไอ้ที่ผมใช้อยู่มันจะพังแล้วด้วยนะทำไมมันรู้สึกมันไม่คงทนเลยวะอุ๊ยลำบากเดี๋ยวผมจะขุดเข้าไปลึกประมาณนึงแล้วกันเนาะขุดไปลึกๆนิดนึงนี่น่าจะกว้างพอแล้วนะครับโอเคเราได้ประมาณนี้แล้วเราจะมาใส่เป็นอุ้ยเดี๋ยวนะของกูเต็มมาแล้วพี่เวฟจะทำยังไงล่ะครับอันดับแรกนะฮะเราจะกูคราฟหลายอย่างแล้วเกินประตูก่อนเราจะเอาประตูเนี่ยไว้ประมาณตรงนี้พอเราได้ประตูประมาณตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็จะใส่เป็นเจ้าแต่ผมวางไม่ได้ครับโอเคเราต้องขยับมา1บล็อกไม่อยากจะให้มันเข้าไปประมาณนี้แล้วกันนี่ผมจะเอาไว้แบบนี้เนาะแล้วก็จะใส่ไปนี่แบบนี้นะครับก็ยัดไปเลยเอ้ยเดี๋ยวเนาะมันควรที่อยู่บล็อกหน้าป่าวะใช่มันควรที่อยู่บล็อกหน้าแหละทุกคนแต่ผมใส่ไปมั่วๆแล้วก็ใส่เป็นแผ่นพับปึ๊บๆอย่างงี้
แล้วเราก็จะปิดข้างบนอีกทีหนึ่งโอเคดูทรงกลมไหมทุกคนว่ามันกลมไหมผมว่ามันก็ไม่ค่อยนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคต่อไปเราก็จะใช้เป็นเจ้าดินเริ่มกลบแล้วก็ตกแต่งสำหรับบ้านอันนี้ก็พยายามทำให้หัวมันสูงๆอะถูกแล้วคือผมเนี่ยจะพยายามวางให้หัวมันสูงๆแล้วก็ให้บ้านเรามันดูเหมือนอยู่ในหลืบอะอันนี้ตรงเนี้ยเราจะต้องตกแต่งให้มันดูแบบเข้าๆกันนะทุกคนมันจะได้ดูออกมาสวยนะครับเราจะเข้ามาข้างในแล้วก็ปิดนี้อ่ะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นหินเรียบอะผมว่ามันจะเนียนกว่านี้เว้ยแต่นี้มันไม่เนียนเพราะว่ามันไม่มีหินเรียบเนี่ยเราไม่ได้เอาหรือว่ากูจะเอาหินเรียบมาใส่เลยดีกว่าในบ้านก็จะเบี้ยวๆแบบนี้ทุบออกเลยทุบออกเลยใส่ไปครับยังไงก็ต้องตรงนี่เลย ทำให้แบบยังไงก็ได้มันเท่ากันอะเดี๋ยวดูซิมันไม่เท่ากันให้มันรู้ไปขุดทุกอย่างเท่าที่จะทำได้อะขุดตรงนี้ออกนะครับโอเคฝั่งนี้สามเรียบร้อยแต่ว่าข้างในเนี้ยเดี๋ยวผมจะต้องขุดลงไปลึกหน่อยแล้วก็ฝั่งตรงเนี้ยเราจะอาจจะแคบลงมานิดนึงหรือไม่เราก็อาจจะทำลงไปข้างล่างประมาณนี้ก็ได้นี่เรียบร้อยบ้านเริ่มต้นนะ อยากได้เนียนๆกว่านี้อยากได้เนียนๆกว่านี้แต่ว่าต้องรอให้หญ้ามันนี่ก่อนอะแต่ว่าผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วแหละมาต่อไปเราจะทำไม้ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเราต้องย้ายของเข้าไปในบ้านนี่ว่าใช่ไหมโอเคเราจะย้ายของเข้าไปในบ้านแต่ว่าเราก็ทำโง่ๆเต่าๆตุ่นๆก็ได้นี่ว่าลืมเราจะเอาของมานี่หน่อยก่อนผมเดาว่าผมจะเอาไว้ตรงนี้แล้วก็อ่ะพวกเตาต่างๆแล้วก็พร้อมตัวคราฟแล้วก็เราควรที่จะต้องทำหีบเพิ่มนะเว็บสัก3อัน1 2ปุ๊บแล้วก็เอาอันข้างนอกมาใส่ก็น่าจะได้ครบแล้วสำหรับของเราเก็บไว้ไอ้นี่ก็ทุบไปเลยเนี่ยไม่ได้ใช้หรอกเพราะไปลูกเข้าไปอยู่ข้างในซะเฮ้เรียบร้อยครับผมแค่นี้เราก็จะมีบ้านของเราแต่ควรที่จะปักท็อตด้วยนะไม่งั้นมึงมีตัวอะไรมาเกิดอย่างแน่แท้โอเคนี่ปักท็อตแล้วแล้วก็หลักการของบ้านเดี๋ยววะเราต้องทำอะไรต่อวะแปลงข้าวไงแปลงข้าวมีเหล็กเหลือครับอ่ะ3อันเสร็จแต่เหล็กกูจะหมดแล้วนะ no เหล็กกูจะหมดแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาเหล็กกันก่อนดีกว่าผมว่าก่อนที่เราจะทำอะไรอุ้ยวันแรกฝนตกโอ้ my god โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตัดเอาไม้2ต้นข้างหน้าเพื่อที่เราจะเอาไม้2ต้นเนี้ยไปทำเป็นอุปกรณ์ลงเหมืองแล้วไปง่ายๆตัดไปครับพยายามตัดพ่อกูแตกเอานี้ดิพ่อแตกหมดไหมหมดสวยงามเรียบร้อยครับอุปกรณ์เราแตกไปแล้วพิกแอคเราพินาศไปแล้ว1ต่อไปเราจะต้องเอาอันเนี้ยคราฟเดี๋ยวนะแล้วก็พิกแอคว่าทำเป็นอันเนี้ยน่าจะทนกว่า ไม่รู้ว่ามันต่างกันไหมแต่รู้สึกว่าน่าจะดีกว่าหรือเปล่าโอเคแล้วเราก็จะลงไปทางเดิมนะครับซึ่งระหว่างที่เราจะลงไปเนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะต้องเคลียร์ไปด้วยอย่างน้อยให้หัวมันต่ำลงหน่อยว่าอันนี้หัวมันไม่ใช่ให้หัวมันสูงหน่อยใช่ว่านี่หัวมันต่ำเกินไปนะครับเราก็พยายามเนี่ยทุบตามทางนี่ไงทุบไปเลยเอาตามตรงไหมสิ่งที่ผมคาดหวังณตอนนี้นะกูขอให้เหมืองมันมีต่อเว้ยขอแค่มันอย่าหยุดแค่นี้นะกูขอร้องกูขอร้องแล้วมึงอย่าหยุดแค่นี้นะกูจะโอเคครับอย่างน้อยมันก็มีต่อเว้ยโอเคอันนี้วางปักไว้ทำไมฝั่งนี้มันดูน้อยจังวะผมว่าฝั่งนี้น่าจะดูใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าแต่ขอเอาฐานก่อนละกันนี่อ่ะอู้เจอเหล็กแล้วนี่ไงเราตัวไร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 เหมือนกิ๊กก่าเดินได้สองขาใจอย่านะอย่านะถ้าเกิดว่ามันตีโดนเราแล้วก็กูน่าจะเจ็บอะไรทำไมมีหลายตัวจังเลยเราอะฮะแม่แค่จะมาผมจะยังไม่ลงไปข้างล่างนะทุกคนกูกลัวแบบลงไปปุ๊บเก็บแล้วโดนอัดเป็นปลากระป๋องเงี้ยออกไม่ได้กูตายพาร์ทแรกคนงูเลยเฮ้ยเสียงอะไรอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาดิมึงก็มาแค่กี้โธ่อันนี้แร่อะไรวะเนี่ยอุ้ยดูมันคือแร่กูเสียบฟันแล้วอุ้ยมันสามารถคราฟนี้ได้แล้วก็ทำอะไรอ่ะโอ้มาคราฟเป็นชุดได้งั้นเหรอท่านรวมกับทองแดงโอ้นี่ไงบุกกอด2นะครับทำบุกกอดได้โอ้น่าสนใจว่ะเอาไปเผื่อแล้วมันขุดทีเดียวมันได้เยอะด้วยนะไอ้แร่เนี่ยมันไม่ได้น้อยนะอยู่นั้นเราเสียงฟ้าร้องอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับมันไม่ผ่าบ้านเราหรอกบ้านกูอยู่ใต้ดิน บ้านเรามีราคาคุ้มกะลาหัวอยู่วะเลบอกว่าอุ้ยนี่มีทองแดงด้วยครับเราจะเอาทองแดงไปด้วยเพราะว่าไอ้ทองแดงกับไอ้แร่เมื่อกี้มันเหมือนจะเข้ากันได้เว้ยอย่างน้อยเราอาจจะมีชุดกรอบไหมไว้เสริมแกร่งหน่อยไว้เสริมแกร่งเรากลับบ้านกันหน่อยครับเพราะตอนนี้
เมืองตรงนี้เหมือนจะเป็นไรประโยชน์ไปแล้วอะไม่มันจะมีอะไรดีเลยดูกากที่หมายกูกลับมาไปนอนดีกว่านี่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งวิ่งอยู่แล้วโดนฟ้าผ่าทำไงวะเนี่ยเปี้ยงเออยางมีมอนสเตอร์ตามมาอุ้ยเอามึงกูเจอมึงอีกแล้วเหรอกูนอนดีกว่านี่มึงจะโผล่มาทั้งในเหมืองและข้างนอกตอนกลางคืนด้วยเหรอเนี่ยไอตัวนี้นี่มันร้ายป่ะตื่นเช้าแล้วฮะบรรยากาศเป็นยังไงโอ้ยังอยู่ว่ะเดี๋ยวเราจะเผาแร่นะครับผม10ก้อนเอาไว้แล้วก็เจ้าคืออะไรอย่าบอกนะว่าเจ้าคือรั้วน่ะรอครับหนึ่งไม่เสียหายอะไรอ่ะอะไรก่อนกูไม่เข้าใจมันคืออะไรอ่ะหรือว่ามันจะทำเป็นเสาอย่างนี้เหรอปีนได้ไหมไม่ได้โอ้น่าจะเป็นแบบทรงเสาเฉยๆหรือเปล่าโอเคอ่ะอันนี้ครับ17อันเดี๋ยวผมจะทำบ่อน้ำเอาไว้แล้วกันเนาะผมรู้สึกว่าเวลาเราเล่น Minecraft อะซีรีส์ไหนก็ตามเว้ยถ้ามันมีบ่อน้ำแล้วผมรู้สึกว่ามันดีอะเออไม่รู้นะไม่รู้ทำไมแต่รู้สึกว่าเวลาเรามีบ่ออุ้ยไม้สวยว่ะอุ้ยทิ้งจะแบบนี้สวยนะเนี่ยพอเราใส่ไปแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะคราฟตัวคราฟมาแล้วก็วางพอวางเสร็จกูก็จะใส่เป็นเอาเป็นหินหรือเป็นไม้เอาเป็นหินดีกว่าเออเพราะมีไม้กั้นแล้วไม้กั้นหลังคาหินไม่น่าพอนะกูว่าเนี่ยโอเคอันนี้น่าจะพอครับแล้วก็ปุ๊บอ่ะใส่ไปเลยเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาเติมตัวนี้ให้มันกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชอบอ่ะเออมันอาจจะเป็นแบบสิ่งตกแต่งเล็กๆน้อยๆเวลาเราเล่น Minecraft เออแล้วก็ทุบนี่ออกเออเนี่ยหนึ่งว้าตกกระจายหมดเลยไอ้เวนี่แม่มาหลอกให้กูตกใจแล้วก็เทน้ำครับแล้วก็อีกอันหนึ่งใส่เข้าไปแล้วก็เอาน้ำนี้เนี่ยผมมาลาดได้ลาดหาเมล็ดข้าวเพราะเราขี้เกียจทุบแล้วก็จะลาดพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นที่โล่งเพื่อที่เราจะเลี้ยงวัวแกะแล้วก็สัตว์ต่างๆได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเลเวล30แล้วก็ที่ Entrance ดีๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นเรื่องยากนะฮะแล้วก็ผมบอกเลยว่าซีรีส์นี้ผมลงม็อดอะไรมาเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยใช่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมาก ทุกคนก็นะครับผมดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันผมทุกคนมากผมที่รับชมนะครับผมเดี๋ยวระหว่างรอเนี่ยผมจะหาเมล็ดข้าวไว้รอแล้วกันเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเราจะมาปลูกฟาร์มข้าวกันโอเคทุกคนขอบคุณมากผมที่รับชมจนถึงคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะลาก่อนเก็บไปนี่แหละอย่างน้อยเรามี30เมล็ดข้าวผมว่าอย่างน้อยเราต้องมีแบบประมาณสัก2กองเริ่มต้นทำฟาร์มแบบ2กองน่าจะโอเคสุดแล้ว